เกือบ 7-8 เดือนกดแล้วเจ็บอะค่ะแล้วอาการมันจะเจ็บมากอะค่ะคิดว่าไม่น่าจะใช่มะเร็งเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นหูดขึ้นมาเป็นเหมือนขึ้นมาก็เลยไปหาหมอเขาฝังเข็มให้เป็นแพทย์แผนจีนแล้วมันหายตอนนี้พอมาเป็นที่เต้านมปุ๊บมันกดแล้วเป็นก้อนแข็งขึ้นมาก็คำเจอก็ไม่น่าเป็นอะไรมากก็เลยเลือกที่จะไปหาแพทย์แผนจีนที่เป็นคลินิกเอกชนแทนนะคะโอ้ยฝังไปฝังมามันหนักขึ้นค่ะเริ่มหนองเริ่มไหลออกจากเต้านมอะค่ะหมอฝังเข็มบอกว่าเดี๋ยวก็หายมันไม่หายค่ะดิฉันเริ่มค่ะมือเริ่มบวมใช้งานไม่ได้แล้วก็หายใจเริ่มระทวยแล้วค่ะเริ่มจะแบบมันเจ็บมากร้องทรมานทั้งคืนนะคะคือต้องมาหาหมอแล้วอะนอนแล้วก็เจ็บปวดทั้งวันนะคะแล้วก็เดินก็ลำบากค่ะคือใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วอะค่ะคือต้องมาหาหมอแล้วพี่สาวก็เลยตัดสินใจให้มาโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยมันลามแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบอะไรอย่างเงี้ยพอดีฉันเป็นคนแรงๆค่ะก็เลยถามคุณหมอว่าจะตายเมื่อไหร่บอกด้วยคุณหมอก็อึ้งไปคุณหมอก็เลยพูดตรงๆเลยเนี่ยมะเร็งเต้านมเขาจะผ่าตัดกันดิฉันก็ไม่ผ่าค่ะคุณหมอก็แบบผ่าไม่ผ่าค่ะบอกคุณหมอถ้ามันจะตายก็ตายให้มันตายมันตายตรงนี้ไปเลยแล้วคุณหมอก็ยอมอย่างนั้นก็ไม่ยอมผ่าค่ะคุณหมอที่นี่เขาดีค่ะเขายอมรับให้เราแบบมีส่วนร่วมกับคุณหมอในการรักษาไปด้วยกันค่ะปรากฏว่าไม่ต้องผ่าตัดตนังคุณหมอยอมรับคุณหมอที่นี่ดีค่ะเขาใจกว้างอ่ะเขาก็ลองให้ทำดูปรากฏไม่ต้องผ่าก็แค่คีโมกับฉายแสงตอนนั้นนอนประมาณ2เดือนได้อ่ะค่ะคุณหมอก็บอกว่าทำวิธีพวกนี้จะมีอาการติดเชื้อง่ายเม็ดเลือดขาวตกภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็ต้องทานของที่เป็นพวกสดสุกสะอาดหมักดองห้ามของดิบห้ามพอฉายแสงปุ๊บเนี่ยไอ้ต่อมน้ำเหลืองที่มันโตที่มันใต้รักแร้ยุบขึ้นนะคะใช้งานแขนขาก็เริ่มดีขึ้นเดินได้ปกติแล้วพอรักษาไปสักพักนึงไอ้ขอโทษนะคะผิวที่มันลายเป็นตุ๊กแกอย่างเงี้ยก็หายไปปากที่เจ็บก็ดีขึ้นนะคะทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดอ่ะไม่อยากให้กลัวค่ะถ้าเป็นก็ให้มารักษาเอาตรงๆได้ไหมก็คงแนะนำพญาไท2ค่ะว่าคุณหมอเขารักษาดีเขาแบบเขามีความตั้งใจมุ่งมั่นให้คนไข้หายป่วยอะค่ะคือหมอเขาพยายามหาวินิจฉัยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแล้วก็หาทางแก้ให้อะค่ะพอรักษาตัวเสร็จเราก็ต้องปรับเปลี่ยนการกินด้วยไม่ใช่กลับไปกินเหมือนเดิมปิ้งย่างฟันไฟอะไรพวกนี้เลิกกินของแปรรูปเลิกกินหันมากินพวกพืชผักสมุนไพรธัญพืชออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นนะคะมันสอนเรานะคุณมะเร็งอะมันสอนเราสอนเราแบบให้รู้จักชีวิตมากขึ้นรู้จักการกินรู้จักความเจ็บปวดทรมานไม่หลงระเริงในสิ่งที่แบบนอกกายเยอะอาจจะเจ็บปวดมากตอนที่รักษาทำคีโมกับฉายแสงแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้มันหายดีขึ้นค่ะ